ศักยภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่คุณได้ทำแต่คือสิ่งที่คุณยังทำได้วันนี้มีอะไรที่คุณยังทำได้มันมีหลายอย่างที่คุณได้ทำแต่มันยังไม่ถูกปลดปล่อยศักยภาพแต่ศักยภาพคือสิ่งที่คุณยังทำได้แต่คุณยังไม่ทำต่างหากสิ่งที่คุณทำมาแล้วมันยังไม่ต้องมันไม่ต้องการศักยภาพที่พัฒนาแล้วเพราะคุณทำได้เชื่อขึ้นประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งศักยภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่คุณได้ทำแต่คือสิ่งที่คุณยังทำมันได้นั้นกล่าวอีกในหนึ่งคือสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้วมันไม่มีศักยภาพของคุณอีกต่อไปสิ่งที่คุณทำสำเร็จนั้นไม่มีศักยภาพอีกต่อไปพูดง่ายๆคือว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเกินกว่าที่คุณได้ทำมาคุณทำแบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ๆคุณจะไม่มีวันเติบโตหรือสัมผัสถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณศักยภาพจึงเรียกร้องการไม่ติดอยู่กับสิ่งที่คุณทำสำเร็จ